จากวันรัฐธรรมนูญเมื่อปี2484ไทยตกอยู่ในภาวะสงครามสงครามโลกครั้งที่2จากยุโรปลามเข้าสู่ไทยในรูปแบบของกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลจู่โจมสายฟ้าแลบขึ้นชายฝั่งทางด้านอ่าวไทยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามยอมทำสัญญาประนีประนอมไมตรีกับญี่ปุ่นให้ใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านไปสิงคโปร์แต่ขอให้ญี่ปุ่นเคารพต่อเอกราชและอธิปไตยของไทยด้วยนโยบายนี้ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาไม่ต้องนองเลือดกันทั่วประเทศในตอนต้นได้ก็จริงแต่ก็ไม่อาจช่วยให้กรุงเทพรอดพ้นจากสภาพยับเยินในสงครามทิ้งระเบิดระหว่างฝ่ายพันธมิตรกับฝ่ายญี่ปุ่นและภาวะตึงเครียดของสงครามซึ่งดำเนินมาตลอด4ปีหลังจากนั้นในช่วงของสงครามทุกคนล้วนได้ความทุกข์ยากไม่เว้นแม้แต่สมเด็จพระพันวสาอยิกาเจ้าที่ไม่ต่างจากราษฎรทั่วไปทรงต้องเดือดร้อนทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยแต่ก็ยังคงมีพระกำลังใจดีอยู่ด้วยว่าพระเจ้าหลานเธอทั้ง3พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่เมืองไทยแต่ก็ไม่อาจทรงทราบได้ว่าในยุโรปภัยสงครามก็ลุกเป็นไฟเกือบทุกด้านล้อมรอบประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่เมื่อภัยสงครามรุนแรงขึ้นสมเด็จเสด็จไปอยู่ที่ศรีราชาตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จกรมพระยาดำรงมีเจ้านายฝ่ายในตามเสด็จไปด้วยเป็นจำนวนมากและนับเป็นเรื่องแคล้วคลาดเป็นอย่างยิ่งเพราะหลังจากนั้นเพียง15วันก็มีระเบิดลงที่วังสระปทุมทำให้สมเด็จพระพันวสาต้องอาศัยอยู่ที่ศรีราชาเป็นเวลาถึง3เดือนความทุกข์ที่รุมเร้าอย่างหนักค่อยเบาบางลงเมื่อสมเด็จทรงลืมเรื่องราวต่างๆได้รวมทั้งเรื่องกรมขุนชัยนาททรงถูกคุมขังณเรือนจำบางขวางทรงเข้าพระทัยไปว่าขณะนั้นเสด็จไปประทับอยู่ที่ต่างประเทศไม่มีใครกราบบังคมทูลให้ทราบความจริงเพราะเกรงว่าจะกลับมาทรมนัสอีกแม้ภายหลังกรมขุนชัยนาถูกปล่อยจากที่คุมขังเสด็จกลับวังได้ในฐานะนายรังสิตก็ตรงไปที่ศรีราชาทันทีแต่ก็ไม่กล้าเข้าเฝ้าและห้ามผู้คนที่นั่นไปกราบบังคมทูลให้ทรงทราบด้วยทรงเกรงว่าสมเด็จพระพันวสาจะย้อนรำลึกถึงความจริงเรื่องที่พระองค์ถูกจับกุมขังได้และจะทรงเศร้าโศกพระราชหฤทัยอย่างรุนแรงขึ้นมาอีกกรมขุนชัยนาทได้แต่แอบทอดพระเนตรดูสมเด็จอยู่อีกห้องหนึ่งอย่างเงียบเชียบพลางหลั่งน้ำพระเนตรไปพลางเมื่อครบ3เดือนสมเด็จพระพันวสาเสด็จกลับกรุงเทพแต่ทรงย้ายไปพำนักในพระบรมมหาราชวังเพราะแถววังสาปทุมเต็มไปด้วยพวกญี่ปุ่นภายในพระบรมมหาราชวังแม้ว่าจะปลอดภัยแต่ก็รกร้างทรุดโทรมอย่างไม่น่าเชื่อว่าครั้งหนึ่งเคยไปที่สถิตของหัวใจของแผ่นดินพระที่นั่งต่างๆปรักหักพังกลายเป็นที่อาศัยของงูเหลือมและค้างคาวตำหนักต่างๆแถวเต็งก็ไฟมืดสนิทหน้าพรั่นพรึงประทับอยู่ได้6เดือนสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเมื่อมีระเบิดมาลงที่พระที่นั่งบรมพิมานและพระที่นั่งพิมานรัตยาห่างที่ประทับไปไม่มากนักจึงต้องทรงอพยพลี้ภัยสงครามไปบางปะอินความในพระราชหฤทัยในตอนนั้นเป็นอย่างไรสะท้อนในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าฉันเคยเล่นโครเกตกับพระพุทธเจ้าหลวงที่สนามข้างในนี่ไม่มีใครจะเล่นกับฉันได้ตายกันซะหมดสงครามดำเนินมาอีก4ปีจนถึงเมื่อปี2488สงครามโลกครั้งที่2ก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะคือเยอรมันและญี่ปุ่นสันติภาพกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแม้เราจะต้องสูญเสียค่าชดใช้สงครามให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมากเอาการในการที่เราร่วมมือกับญี่ปุ่นแต่บ้านเมืองก็ปลอดภัยแล้วหลังสงครามสิ้นสุดลงประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อจากจอมพลป.คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นอยู่4เดือนก็ลาออกนายควงอภัยวงศ์ขึ้นเป็นนายกต่อได้เพียง45วันก็แพ้โหวตในสภาสภาผู้แทนสนับสนุนนายปรีดีพนมยงค์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและสมเด็จพระพันวสาก็สามารถกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระราชนัดดาทั้ง3พระองค์เสด็จกลับคืนสู่พระนครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงเจริญพระชนสาเป็นชายหนุ่มทรงมีรูปโฉมสง่างามไม่ว่าจะเสด็จที่ใดต่างมีประชาชนเข้ามาแห่แหนรอรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่พวกเขาไม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ามาหลายปี
พระสุขภาพของสมเด็จพระพันวสายกาเจ้ายังทรงแข็งแรงดีแต่พระอาการทางสมองได้เสื่อมลงตามลำดับบางเรื่องก็ทรงจำได้ดีบางเรื่องก็ทรงลืมเลือนไม่ทรงทราบเลยว่าลึกลงไปภายใต้ความสงบราบรื่นมีกระแสคลื่นใต้น้ำอันยุ่งเหยิงอยู่มากโดยเฉพาะในราชสำนัก